หลวงปู่หมุนทิตาศีโลแห่งวัดบ้านจานครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญนารายณ์ทรงคุดนะฮะเหรียญนี้สร้างทั้งหมดเนี่ย 10,000 เหรียญนะฮะแต่เหรียญนี้ทำไมถึงเป็นเหรียญที่ผมรักมากๆเลยเพราะเป็นเหรียญที่ต่อโค้ดถึง6โค้ดนะฮะเหรียญนี้ต่อโค้ดถึง6โค้ดแล้วด้านหลังนี่จะแปะทั้งจีวรหลวงปู่แล้วก็เกศานะฮะแล้วก็สีพึ่งของหลวงปู่ครับคือเป็นเหรียญพิเศษมากเลยดีกว่าเหรียญนี้ที่ผมฟังกันมาที่คุยกันมาในสายเนี่ยเหรียญนี้ถามคนที่เขาได้สร้างได้อะไรจัดสร้างเขาก็พูดว่าเหรียญนี้ไม่ได้ผ่านพิธีมามากถึงมีการต่อโค้ดที่เป็นจำนวนมากแล้วที่ผมเห็นในสายตอนนี้ที่เล่นหากันอยู่ทุกวันนี้ผมก็เห็นยังไม่เกิน5-6เหรียญนะที่ผม